ย้อนความกันสั้นๆนิดหนึ่งในพรรคเศรษฐกิจไทยมีการยื่นข้อเสนอบางคนก็เรียกมันว่าคำขาดค่ะยื่นข้อเสนอหรือเรียกว่าคำขาดให้อาน้อยลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเปิดที่เปิดทางให้มีการรีเซ็ตคณะกรรมการรีเซ็ตโครงสร้างการบริหารกันใหม่แต่ปรากฏว่าอาน้อยสู้มือค่ะอาน้อยไม่ยอมออกไม่ยอมออกใช่ไหมแล้วเป็นไงล่ะงั้นผมออกเอง15กรรมการบริหารเกินครึ่งหนึ่งยื่นใบลาออกพร้อมๆกันเมื่อวานเอออาน้อยไม่ออกก็ต้องออกอะไม่ออกก็ต้องออกมันเป็นเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบีบให้อาน้อยต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเกินกึ่งไขก๊อกมันเท่ากับสิ้นสภาพทั้งคณะกรรมการบริหารรวมถึงอาน้อยด้วยถูกไหมฮะค่ะขณะที่เขาเปิดปฏิบัติการคามิกาเซ่ไล่กันทวงพักคืนกันเมื่อวานนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งอยู่ๆกับมีข่าวแหวกอากาศออกมางงกับข่าวนี้จริงท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายก็มีข่าวแหวกอากาศออกมาว่าลุงป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐกำลังเจรจาเด้งผู้กองธรรมนัสกลับมากู้พลังประชารัฐกลับมากู้พักมาเป็นหัวหอกนะคะในการช่วยหาเสียงไม่งั้นเขาบอกพักไปไม่ไหวแน่จริงหรือไม่จริงหรือไม่อยากรู้ใช่ไหมคะก็ต้องไปถามผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐคนปัจจุบันค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาติสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีสุชาติค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับผมสุชาติชมกลิ่นครับเมื่อวานสนุกสนานเมื่อวานการเมืองร้อนฉากันทั้งวันเขายึดอำนาจเขารีเซ็ตกันที่เศรษฐกิจไทยปรากฏว่ามีชื่อพลังประชารัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยร้อนถึงพปชร.มีข่าวว่าลุงป้อมจะดึงผู้กองกับพลังประชารัฐกลับมากอบกู้สถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่ข่าวนี้ชัวร์หรือมั่วจริงหรือไม่ข่าวนี้มาจากไหนเชิญครับเมื่อวานก็มีการประชุมกันแต่ไม่มีเรื่องนี้นะครับมั่วข่าวมั่วมั่วเพราะว่าเมื่อวานผมประชุมกันก็ไปคุยถึงเรื่องของการนโยบายพรรคเรื่องของการวางแผนตัวผู้สมัครอะไรเงี้ยไม่ได้มีพูดเรื่องไม่มีพูดถึงเรื่องนี้เลยสักคำหนึ่งนะครับแล้วก็เราทุกคนเองวันนี้เราก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่กันหมดแล้วในพรรคครับครับเมื่อวานที่บอกว่ามีการประชุมพลังประชารัฐเป็นการประชุมระดับส.ส.หรือกรรมการบริหารระดับกรรมการบริหารแล้วก็ระดับพวกคีแมนนะครับพวกท่านน้ำตีสุริยะท่านสมศักดิ์ใช่ไหมแล้วก็ทางพี่แฮงอรุชาท่านตีนุชผมเนี่ยแล้วก็หัวหน้าภาคอีกภาคครับเป็นการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารคีแมนของพรรคจริงๆและรวมไปจนกระทั่งถึงหัวหน้าภาคต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นวงใหญ่พอสมควรนะเป็นวงใหญ่วงใหญ่ครับวงใหญ่แล้วเราคุยถึงเรื่องในอนาคตว่ามันเรื่องปกติครับพี่ทนายคุณหมอรันเพราะว่าเรื่องตั้งกทม.มาเนี่ยมันก็ต้องทุกพักก็ต้องมีการประชุมนะครับเพราะว่าก็ต้องมาประเมินผลกันถูกไหมครับโอเคโอเคผมก็จะว่าคงเริ่มด้วยการถอดบทเรียนสนามกทม.ก่อนแล้วก็นำไปสู่วาระต่อไปก็คือถ้าเช่นนั้นการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะตั้งหลักกันอย่างไรจะเอาคืนจะตีคืนกันอย่างไรประมาณนั้นถูกต้องนะเราก็ต้องประเมินนะครับใช่ถูกต้องครับเราต้องประเมินแต่ว่าผมเองส่วนมากก็จากพี่แมนเนี่ยที่อยู่ตอนนี้คือเราก็ดูแลในจังหวัดซึ่งเป็นต่างจังหวัดซะเยอะเราก็พูดง่ายคือพื้นที่แต่ละภูมิภาคมันก็ไม่เหมือนกันนะครับพี่นายครับครับในกทม.เนี่ยเราก็ไม่เก่งไงในเพราะเราไม่ได้คนกทม.ถูกไหมครับอันนี้เราก็ต้องพอภาคครับหัวหน้าภาคก็ต้องพรีเซนต์ในแนวทางที่ตัวเองจะต้องเดินช็อตต่อไปว่าจะเดินยังไงอย่างเงี้ยครับครับครับผมเข้าใจว่าสถานการณ์ในสนามกทม.ของพรรคพลังประชารัฐมันถึงจุดที่เกินมือคุณจักรพันธ์พรนิมิตกันไปแล้วล่ะพวกกันต้องมีคนเข้าไปช่วยมันต้องมีและไอ้คนที่เข้าไปช่วยคุณจักรพันธ์ต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ระดับเดียวกันและไม่ใช่ระดับเด็กๆมันต้องมีระดับผู้ใหญ่เอื้อมมือเข้าไปกลุ่มสภาพไปฟื้นฟูสนามกทม.คุณจักรพันธ์แกเอาไม่อยู่หรอกตกลงมอบหมายใครครับตกลงมอบหมายใครฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายท่านนะในเบื้องต้นอายุตัวอย่างเช่นท่านหัวหน้าพรรคก็เป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ใช่ใช่มีหัวหน้าพรรคเป็นหลักมันเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีผลเห็นผลตอนนี้อยู่อ่ะแล้วต้องระดับท่านหัวหน้าที่จะต้องลงมากำกับนโยบายของกทม.เหมือนกันถูกไหมฮะครับครับส่วนของคนต่อไปอย่างพี่โตพี่ชัยเตชบุญท่านก็เป็นผอ.การเลือกตั้งท่านก็ต้องเอาประสบการณ์ที่มันเป็น
ปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้องเอามาถกกันถูกไหมครับโอเคโอเคสรุปกันงี้ก็แล้วกันนะฮะเมื่อวานเนี่ยเขาก็ถอดบทเรียนเขาก็รับกันว่าสถานการณ์ของพรรคในสนามกทม.มันเกินมือจักรพันธ์พรนิมิตเกินมือเสี่ยโตแล้วล่ะพูดกันตรงๆต้องมีผู้ใหญ่ในพรรคเสี่ยโตเนี่ยไม่ได้โตมาแบบนักเลือกตั้งอาชีพนั้นแกยังไม่เข้าใจอะไรอีกเยอะมากถามอีกทีตกลงเมื่อวานพูดกันไหมครับว่าจะเอาผู้หลักเอาผู้ใหญ่คนไหนที่เป็นมืออาชีพทางด้านของการเลือกตั้งจริงๆกระโดดลงไปช่วยกู้สถานการณ์กทม.ตกลงเขามอบหมายใครหรือเปล่ายังไม่ถึงขนาดนั้นพี่ดนายคุณหมอรัตน์อันนี้ผมพูดด้วยความเคารพยังไม่ได้กำหนดใช่ไหมแต่ต้องมีใช่ไหมแต่ต้องมีใช่ไหมคะต้องมีแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่มีข่าวออกมาแน่นอนครับไม่ใช่ธรรมนัสไม่ใช่จะดึงร้อยเอกธรรมนัสกลับมากู้มันไม่ได้ครับเพราะพรรคการเมืองมันไม่ใช่ของเล่นพี่ดนายคุณหมอรัตน์ซึ่งแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบมันซักเข้าซักออกมันไม่ได้พี่นะฮะความของพรรคมันอะไรต่างๆมันคงไม่ได้ครับมีคนบอกว่าในที่ผมพูดในฐานะตัวผมนะครับเข้าใจแต่บอกว่าในที่ประชุมเมื่อวานมันมีคนเสนอให้ชวนผู้กองกลับนี่ใครเสนอเมื่อวานมีนี่มีใครพูดประโยคนี้คนนึงเสนอตั้งแต่แรกไม่มีนะฮะไม่มีนะยืนยันว่าไม่มีเสนอนะไม่มีใครพูดถึงชื่อนี้นะครับโอเคงั้นแอบถามอีกวงนึงได้ไหมหลังครม.ท่านนายกมท.1เห็นมีการคุยวงเล็กกับรัฐมนตรีเห็นมีการถกกันเรื่องนี้ด้วยพรรคเศรษฐกิจไทยคุยอะไรกันเหรอคะไม่ก็คือมันมีข่าวนะว่าท่านหัวหน้าพรรคเขาจะมีการลาออกเลยก็แค่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้เฉยๆอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเศรษฐกิจไทยเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ยุ่งกับเขาไม่ได้เราไม่ใช่พรรคเราใช่ไหมท่านนายกถามอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นที่พรรคเศรษฐกิจไทยท่านนายกถามตั้งกี่โมงฮะหลังครม.ครม.เสร็จแล้วจะกินข้าวเฉยๆหลังครม.ช่วงสักที่สักเที่ยงใช่ไหมสักเที่ยงประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงคือไม่มันมีคนก็มีข่าวเข้ามาเรื่อยๆทางโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนอะไรเพราะเราก็เพิ่งรู้เมื่อวานเหมือนกันเพิ่งรู้เมื่อวานว่าจริงๆแล้วผมต้องเรียนพี่ทนายคุณมรัตน์ว่าจริงๆเราก็ไม่ยุ่งเขาไม่ได้แต่เราก็ดูข่าวแล้วก็ดื้อตัวพี่ถูกไหมครับให้ตกลงพรรคผู้ใหญ่ที่จะกระโดดซ้อนลงมาช่วยกู้สถานการณ์สนามกทม.มีคนพูดถึงรัฐมนตรีโอ๋ชัยวุฒิมีคนพูดถึงอาจารย์แหม่มสองชื่อนี้ด้วยใช่ไหมมีไหมพี่โอ๋ชัยวุฒิเนี่ยเขาอาจจะต้องช่วยดูเพราะว่าภรรยาเขาเป็นสสอยู่อ่ะถูกไหมกทม.ใช่ใช่เขาก็จะรู้พื้นที่เหมือนกันเพราะตอนที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วปี62เนี่ยเขาก็มาคุกคีกับทางกทม.อยู่ถูกไหมครับอ๋อครับและที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเด็กสร้างของคุณการกนิษฐ์พัญญาของรัฐตีโอสมัครสกทั้งสองเขตทั้งสองคนสอบตกทั้งคู่เลยมันเป็นความเจ็บปวดมากนะคือผมก็เข้าใจเพราะว่าเมื่อวานอย่างเช่นผมสัมภาษณ์เนี่ยผมก็สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าผมก็ยินดีพี่ชัดชาติเขาถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าพี่เขาส่งสกทั้งหมด50คนผมว่าเขาก็คงยกหมดนะฮะเพราะว่าคะแนนเขาทะลุไปล้าน3ล้าน4ถูกไหมครับถูกไหมอันนี้มันเกิดว่าเขาไม่ได้ส่งสกนี่ต้องยอมครับปัญหาอยู่ตรงนี้ไงเขาไม่ได้ส่งสกนี่ถูกไหมใช่คือถ้าเขาส่งสกเนี่ยคะแนนขนาดนี้ที่เลยนายใครลงไปก็ลากหมดอยู่แล้วแต่บางคนชัดชาติไม่ได้ส่งสกเราก็ยังแพ้เราก็ยังไม่ได้อันนี้คือนี่ก็คือคำถามคือเราต้องยอมรับว่าพี่ดนายก็รู้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ว่าข่าวก็ต้องชี้แจงแล้วว่าใครสกพักไหนอยู่ซีกไหนสกพักไหนอยู่ซีกไหนถูกไหมพี่มันก็เป็นการแบ่งข้างกันอย่างนั้นอยู่แล้วในทางสื่อมวลชนก็ทราบนะแต่ในเขตอิทธิพลของสสพักพลังประชารัฐยังเอากันไม่อยู่มันน่ากลัวนะการเลือกตั้งสมัยหน้านะถูกไหมฮะมันเป็นการบ้านที่เราต้องคิดนะสรุปแล้วเมื่อวานที่คุยกันหนักมากเลยว่าจะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นจะปรับกระบวนทัพกันอย่างไรหนักกันในประเด็นนี้ใช่ไหมฮะคือผมก็ต้องยอมรับที่นายเลยว่ากทม.เนี่ยมัน33เขตมันก็ประมาณสักเกือบ 10% ของ400เขตถูกไหมฮะค่ะนี่ผมก็ต้องเสนอในแนวคิดที่ผมถ้าผมเป็นนักเลือกตั้งถูกไหมฮะผมเป็นนักกรรมการเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าถ้าตรงนี้เราอ่อนหรือเราต่ำลงเราจะตรงไหนไปเติมอ่ะพี่จังหวัดไหนนั่นเองถูกไหมพี่จะต้องคิดต้องปรับแผนเพราะการเลือกตั้งเนี่ยเราดูเสียงภาพรวม400เขตแล้วไม่ได้ดูเฉพาะกทม.ถูกไหมพี่ใช่ใช่ถ้าตรงนี้มันอ่อนเราจะเอาตรงไหนเติมแค่นั้นเองโอเคบทสรุปเมื่อวานคือประชุมระดับคีย์แมนทั้งพรรคบทสรุปก็คือเลือกตั้งมา
าพูดให้ฟังว่ามันยังไงเราจะได้ผู้ใหญ่จะได้นั่งคิดกันว่าเราจะเดินยังไงต่อในส่วนกทม.เดินปรับวิธีไหนอะไรเงี้ยนะเมื่อวานเสียโตเข้าประชุมด้วยหรือเปล่าอ๋อเขาต้องเข้าผอ.พักฮะให้ผอ.เลือกตั้งผอ.เลือกตั้งเสียโตเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับเสียโตฟิลขาดถึงขนาดทุบโต๊ะใส่ดร.ส้มใส่คุณการกนิษฐ์แกเล่าให้ฟังหรือเปล่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าโตเขาก็พูดถึงเรื่องแค่ว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของคือต้องยอมรับว่าคือท่านชาติชาติเนี่ยพี่ชาติชาติเนี่ยคือเขาเปิดตัวมานานระดับแรกก่อนนะครับแล้วจังหวะที่สก.เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างอายุแต่ของเขาเยอะเลยชื่อแต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ส่งผู้ว่าถูกไหมครับครับถ้าเขาส่งผู้ว่าขึ้นมามันก็ไม่ใช่อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ถูกไหมครับโอเคเอาบทสรุปก็คือไปครับพี่ดนัยโอเคบทสรุปก็คือเริ่มกังวลกับอนาคตก็มาปรึกษากันว่าจะปรับทัพกันอย่างไรผมว่าไม่ใช่เฉพาะพรรคผมจริงไม่ได้กังวลนะแต่ว่าบางพรรคอื่นก็ต้องโอเคโอเคยังไม่มีบทสรุปอะไรใช่ไหมยังไม่มีบทสรุปอะไรใช่ไหมฮะยังไม่ถึงขนาดนั้นฮะก็แค่เราก็ให้กำลังใจคนทำงานด้วยโอเคและเรื่องธรรมนัสจะกลับพรรคพลังประชารัฐก็โนเวย์ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช้คำนี้เลยไม่มีทางเลยใช่ไหมคะในความเห็นส่วนตัวผมก่อนครับเพราะที่พรรคไม่มีพูดแต่ในส่วนความเห็นส่วนตัวผมทางการเมืองมันไม่ใช่ของเล่นมันทำหนีไม่ได้ถูกไหมอ๋อทางการเมืองมันทำไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาจะทำจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้หรือเปล่าการเมืองท่านพรรคท่านจะว่าอย่างไรถ้าเกิดเขาทำกันจริงๆแล้วคนที่เขาแบ่งหน้าที่กันแล้วเขาจะทำยังไงพี่ถูกไหมก็ต้องมาปรับเกมใหม่โอ้มันก็ความรู้สึกคนมันก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเหมือนกันเราก็มอบหมายกันไปแล้วนะใช่ไหมค่ะคิดว่าข่าวดึงธรรมนัสดึงธรรมนัสกับพรรคพลังประชารัฐนี่คนปล่อยข่าวนี้ออกมาเนี่ยเขาต้องการอะไรผมไม่ทราบจุดประสงค์คนที่ปล่อยข่าวแต่ว่าในทางการเมืองเหมือนพี่ธนัยเป็นพรรคการเมืองพี่ธนัยจะทำแบบนี้เหรอพี่มันก็ทำไม่ได้ถูกไหมแต่การเมืองบางทีก็เดายากนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแม่เราก็เห็นกันอยู่เวลาคนมันจะหนีตายมันทำได้ทุกอย่างนะทำได้นะเวลาไฟไหม้เนี่ยจะแบกโคงทั้งใบได้เลยพี่พรรคการเมืองมันไม่ได้มันก็เป็นของคนหลายภาคโอเคโอเครวมอยู่ในภาคได้ไว้รอดูกันต่อไปละกันนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีแรงงานเป็นผอ.พรรคพลังประชารัฐด้วยณวันนี้บอกเป็นไปไม่ได้การเมืองไม่ใช่ของเล่นแต่ผมเห็นคนในแวดวงการเมืองเขาเล่นกันทุกทีอ๋อเหรอเออจริงเนาะ